และโชว์นี้คือโชว์ของทีมพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ FSGRO สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมินนี่เชิญเชิญค่ะคุณมินนี่ คุณเข้าทีมผมมาด้วยกันที่ผมโยนหมวกทองขอบคุณมากอยากทำเพลงอะไรรอบนี้หนูอยากทำแบบแนวแบบความรักใสๆวัยรุ่นรอบที่แล้วแบบหนูแบทเทิลแล้วหนูแบบนกรอบนี้หนูอยากจะแบบมีความรักใสๆกับเขาบ้างอะไรเงี้ยรู้จักวงนี้ไหมครับสาวสาวสาวอ๋อรู้จักค่ะเรียกว่าสมัยนู้นเนาะสาวสาวสาวนี่เขาก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปยุคแรกๆของประเทศไทยเลยจริงหนูเคยฟังเพลงนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าแม่แบบเคยเปิดให้ฟังอ่ะพี่เคยไปคาราโอเกะพร้อมแบบครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงรักที่ผมรู้สึกว่าโอ้นี่ช่างเป็นเพลงรักโลกสวยผมจะรู้สึกว่าถ้าอยากจะ represent อะไรความใสแบบไทยๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงนี้เลยสาวๆๆนะครับบีทผมขอแบบเจ้าหญิงเลยคุณเคยดูไหมเจ้าหญิงดิสนีย์แบบ Enchanted แบบร้องสโนว์ไวท์เดินมาร้องเพลงกับนกแบบร้องเพลงกับป่าอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นมาโอ้น่ารักเลยรำหนูก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความรักของวัยรุ่นนี่แหละค่ะที่มันก็เห็นชัดๆได้ในสังคมเลยแล้วหนูก็อยากจะสอนแทรกความเป็นข้อคิดเอาลงไปนิดนึงเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าวัยรุ่นเราคุยกันเราจะเข้าใจมากกว่าใช้พื้นที่ตรงนี้แหละเป็นกระบอกเสียงว่าเรามีความรักวัยรุ่นมันมีข้อดีข้อเสียตรงนี้นะเราควรจะดูแลตัวเองยังไงเมื่อเรามีความรักอะไรประมาณนี้ค่ะโลกของฉันมันช่างสดใสเมื่อดวงไม้ได้เจอแสงอาทิตย์เธอคือสายลมฉันคือเมฆขาวเลยลองคู่กันไปทั่วทุกทิศจุดแข็งของมิลลี่คือสไตล์ครับครีเอทีฟความครีเอทีฟเขาสูงวิธีเล่าวิธีอะไรเงี้ยเขาจะเล่าไม่เหมือนชาวบ้านนะเป็นคนเขียนรับฉลาดขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จฝากไปเอาชัยชนะของทีมเรามาเฮ้ใช่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 ฝากถึงคนดูโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผมอยากให้คุณดูแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเป็นพ่อเนี่ยถ้าผมมีลูกสาวที่โตเป็นสาวแล้วก็เข้าใจแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ฝากโชว์นี้ไว้ให้ลูกดูครับก็ฝากทุกคนติดตามกับโชว์นี้นะคะหนูตั้งใจทำมันมากๆเลยนะคะรับรองว่าไม่กระหลวนแน่นอนมันจะเก๋กรุบเหมือนเดิมค่ะแม่พี่ก๊อฟครับโชว์ของน้องมินลิอันนี้เป็นยังไงบ้างครับพวกคุณชอบหาว่าผมนี่ทำโชว์เครียด เออรอบนี้ครับเจ้าหญิงดิสนีย์ใสๆครับผมอยากถามว่าระหว่างโชว์กับหัวคุณเนี่ยอันไหนใสกว่ากันฮะ ผมไม่เชื่อว่าใสอ่ะตั้งแต่ซีซั่น1แล้วไอ้ใสๆเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าครับขอเสียงให้กับโชว์ของมิลลี ยอมให้หมดจริงใจยอมให้หมดทั้งตัวรักคือ
ากฝันเพื่อพบว่าสวรรค์คือนรกในท้องมีอีกชีวิตที่ฉันเฝ้าคิดว่านี่คืออนาคตฉันบอกลูกเป็นพยานรักแต่เจอกับหลักที่มันมาหัวขนแน่ใจเหรอว่าไอ้นี่คือลูกกูมึงไงนะดูเขาผ่านมาหลายคนจิกเจ้าชายแกเป็นปีศาจแต่สายใยขาดไม่มีพันผูกโง่เองเห็นผิดเป็นใจพ่อแม่เข้าใจแต่ก็ไร้ความสุขสู้ๆนะเพื่อนไม่กำลังใจให้แต่พอรับหลังมันก็ดูถูกจานหน้าว่าอีนี่มันสีแตกชีวิตเหลวแหลกก็สมควรอยู่รักเร็วลุ่มหลงลวงหลอกเล่นพันกับหลอกบอกว่าจริงความจริงที่โยนทิ้งไปทำให้กายใจเพื่อนหมดชิ้นทุกสิ่งตัวแม่ผิดเองที่ใช้ร่างกายเป็นเดิมพันไอ้ยาเม็ดนี้คงทำให้ลูกไม่ได้เห็นแสงแห่งตะวันแต่แม่ขอสัญญาในชีวิตที่ไร้ค่าขอให้ชาติหน้าเราได้มาเจอกันทางนี้โอ้โหสุดยอดนี่อารมณ์ยังค้างอยู่เลยเนี่ยโอเคตอนนี้เรียกอารมณ์กลับมาก่อนนะคุยที่กับโปรดิวเซอร์ก่อนดีกว่าพี่ขันครับโชว์ของมินลิเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกมาใสๆมากเลยอยู่ดีกลับมาเป็นงี้นะได้โชว์ทั้งสองอารมณ์นะครับสิ่งที่ผมว่าเด่นชัดที่สุดในการแสดงครั้งนี้คือเสียงของเขาคือไม่ว่าจะร้องท่อนฮุกตอนที่ไปที่หน้าต่างเขาคอนโทรลเสียงได้ดีมากแล้วกลับมาแรปพอมาเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยมันก็ยังชัดเจนจนมาถึงนอนร้องนี่ก็ยังชัดอยู่เลยนะครับอันนี้ผมว่าคิดว่าเป็นจุดเอกของเขาเลยในการแสดงครั้งนี้ครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะเฮียเจ้าล่ะคะโชว์ของน้องมิลลี่เป็นไงบ้างเรื่องราวที่เลือกออกมานะครับเอารักคือฝันไปอ่ะซึ่งมันสดใสสวยงามมันเป็นเรื่องมันเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับดีมากเลยที่เอามาพูดถึงมันเราจะถูกหลอกลวงให้ใช้อะไรสักอย่างแลกกับความรักนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆในสังคมเราซึ่งว้าวตกใจเลยอ่ะเยี่ยมมากๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะทูพีครับโชว์ของมินลิเป็นยังไงบ้างครับร้องดีมากเพิ่งรู้ว่าร้องดีขนาดนี้ร้องแบบโหเสียงนี่แบบดีว่าเลยนะครับดีมากแล้วก็แรปอ่ะมันดีมากนะครับโดยเฉพาะโฟลว์ตอนหลังที่เหมือนเป็นแบบผสมการพูดออกไปเจ๋งครับแล้วก็คอนเซปต์ก็ดีครับเป็นเหมือนผู้หญิงเล่าถึงผู้หญิงเป็นโชว์ที่ดีมากครับขอบคุณค่ะปูจานครับผมคุยกับใครอ่ะ ปูจานครับว่าไงลุยโชว์ของมิลลี่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะคือผมจะบอกคุณว่าคือโชว์มาคุยกับเขากันหน่อยไม่โชว์เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเป็นการคอมเมนต์ที่ลำบากที่สุดในรายการเลยรอฟังอยู่มันคุยกับคนข้างบ้านเลยอ่ะกำลังคิดแบบนั้นเหมือนผมทำอาหารแล้วจะมามีเกี๊ยวไหมลุงมีเกี๊ยวไหมวันนี้ผมผัดข้าวเอาข้าวผัดไปกินเปล่าอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องการแสดงก่อนนะครับก็acting อะไรนะครับ feeling อะไรเงี้ยมันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบคือคอนเทนต์เนี่ยใครเป็นคนเลือกอะหนูเลือกที่จะพูดเรื่องนี้เองค่ะโอ้คอนเทนต์ content เนี้ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มันเข้ากับวัยนะเขาเรียกว่าวัยกำลังจะเป็นวัยรุ่นแบบหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เราฉุดคิดได้เหมือนกันแล้วก็หลักๆเลยคือรวมๆนะครับเสียงน้องเขาก็มันมีเอกลักษณ์นะชัดเจนพุ่งพ่านดีแต่ผมชอบคอนเทนต์มากนะครับปรบมือให้ครับคอนเทนต์นี้ขอบคุณค่ะ
อ่ะกลับที่กลับที่กลับที่มิลิปิดบ้านก่อนนะปิดหน้าต่างเลยพ่อเออพ่อกลับมาทีเจล่ะคะเป็นไงบ้างโชว์กับน้องมิลิเก่งมากเลยที่อายุแค่นี้แล้วพูดเนื้อหาแบบนี้ในมุมมองของเขาแล้วออกมาแบบไม่เคอะเขินนะฮะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเรียลดีนะฮะชอบมาตั้งแต่ออดิชั่นมาอยู่แล้วยิ่งมาโชว์นี้ยิ่งแบบเก่งมากยิ่งเห็นถึงความเก่งของน้องนะครับสุดยอดมากขอบคุณมากค่ะยิ้มไม่หุบเลยนะหัวหน้าทีมโค้ชเก่งมากเลยพี่ก๊อฟเป็นไงบ้างคะโชว์ของน้องมิลิเขาเป็นคนเลือกเองที่จะทำเรื่องรักในวัยเรียนเพราะว่าผมก็ถามว่ารักในวัยเรียนยังไงเขาบอกเขาอยากทำเรื่องการท้องในวัยเรียนแล้วก็เขาก็เลือกวิธีที่มันยากคือเป็นละครเวทีที่มีการภายใน3นาทีมีการสวิตช์2อารมณ์อย่างสุดขั้วแล้วก็มีการใช้บทสนทนาเป็น3ตัวในเวอร์2คือมีทั้งตัวเขาเองมีทั้งแฟนแล้วก็มีทั้งเพื่อนผมเห็นความตั้งใจผมเห็นความซ้อมผมเห็นอารมณ์ผมเห็นพรสวรรค์ผมรู้สึกทึ่งนะครับแล้วก็โลกไม่ใช่มีขาวกับดำโลกใบนี้คือสีเทาแค่นั้นแหละมันมีทั้งขาวในดำและดำในขาวความรักที่มิลิแสดงให้เราเห็นเมื่อกี้ก็เช่นกันครับขอถามมิลิหน่อยได้ไหมทำไมถึงอยากเลือกคอนเทนต์นี้หนูอยากจะสื่อตีสะท้อนสังคมกลับมาว่าโอเคมันไม่ได้มันมีทั้งความรักที่มันโอเคมันเวิร์กก็คือในเวอร์สแรกกับถ้าสุดท้ายแล้วมันความรักเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะค่ะถ้าเราเหยียบไปเจอหนามขึ้นมาชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างสังคมที่หนูอยู่แล้วมันเห็นได้เยอะมากๆสำหรับเรื่องการท้องในวัยเรียนหนูอยากให้ทุกคนวัยรุ่นไทยได้ตระหนักว่าทำอะไรให้เราคิดก่อนสุดยอดมากๆครับแล้วก็เป็นโชว์ที่ครบเครื่องหลากหลายอารมณ์ต้องลุ้นกันว่าจะได้เข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับมิลี่วันนี้หนูเต็มที่มากๆเลยค่ะแล้วหนูคิดว่าถ้าเขาให้หนูนอนแดดดินต่ออยู่บนเวทีเมื่อกี้น้ำตาหนูคงจะไหลออกมาแน่นอนค่ะโลกเราเปลี่ยนไปแล้วเนาะเด็กอายุเท่านี้มีความคิดมีความสามารถกล้าคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีว่าแต่เราปิดบ้านแล้วเราก็เข้านอนกันดีกว่าแม่แหมเนียนเนียนเนียนเอ้ยนึกว่าจะได้แอบดูซะแล้วปิดม่านแล้วเราตากไม่ตึงเลยเอ้ย